ที่จะติดกันสากครับคือเสา2ต้นหน้าบ้านนะครับขนาดลวดเชื่อมและแผ่นเพจกว้าง5นิ้วคูณ5นิ้วครับเหล็กฉากขนาด2นิ้วครับปุ๊กที่สำหรับฝังแผ่นเหล็กฉากกับหัวเสานะครับหรือเสาก็จะตัดความยาวพอดีกับหน้าเสาที่เราจะติดตั้งกันสานะครับน้ำจะไหลตามลูกศรนะครับตามที่ชี้มาหน้าบ้านนะครับก็มีขนาดที่3.20 เมตร3.50 เมตรตามแผนผังที่วาดไว้นะครับหรือแบบส่วนที่เว้นช่องว่างไว้นิดนึงก็สำหรับศาลพระภูมินะครับก็มีศาลพระภูมิด้วยจะไม่ให้หลังคาปกคลุมเล่นหัวเชื่อมเจาะรูบริเวณที่ติดเหล็กฉากก็จะใช้ระดับน้ำขีดเส้นก่อนนะครับแล้วก็เจาะรูก็จะวัดความสูงลงมาจากฝ้าเพดานบนนะครับเท่ากันทั้ง2ทางนะครับหรือใช้ระดับน้ำสายยางจับได้นะครับก็เริ่มตีฟุกขันเข้าไปเลยนะครับมาดูวิธีการใช้ระดับฝ้านะครับก็จะวัดลงมาจากฝ้าตัวบนนะครับที่85 เซนนะครับก็เท่ากันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทำลักษณะนี้เพราะระยะฝ้าด้านบนจะมีค่าระดับน้ำอยู่แล้วนะครับเหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับที่ใช้ทำจันทันส่วนทำแปรก็จะใช้1นิ้ว2นะครับคราวนี้ก็จะมาตัดเหล็กกล่องเพื่อจะทำเป็นอกไก่แล้วพาดจันทันนะครับก็จะตัดที่ความยาว4.80 เมตรนะครับอกไก่ที่จะพาดจันทันนะครับผมก็เริ่มวางเลยนะครับก็ตัวกันสาดจะอยู่ใต้หลังคากันสาดอีกตัวนึงนะครับที่ยื่นมาหน้าบ้านนะครับเช็คระดับน้ำดูนะครับว่าอกไก่ที่ใช้ติดตั้งไปแล้วได้ระดับน้ำไหมครับเสาด้านหน้าจะเชื่อมจากเสาตัวเก่าออกมานะครับลักษณะนี้แล้วก็ยื่นออกไปอีกฝั่งนึงนะครับจะใช้ฉากจับข้างเสาตัวเก่าออกไปเลยนะครับก็จะได้ให้เป็นแนวตรงกับของเก่าความยาวจากข้างเสาถึงหน้าเสาที่19 เซนนะครับก็จะวัดลักษณะเดียวกันนะครับคือจากข้างเสาออกไปถึงหน้าเสาอยู่ที่19 เซนนะครับก็เริ่มมากนะครับเจาะแผ่นเพลทให้ตรงกับตัวเสาเดิมนะครับผมเส้นที่มาร์กไว้ก็จะตรงกับหน้าเสาตัวเก่านะครับก็ต้องวัดระยะย่นเข้ามานะครับเพื่อให้ได้กลางเซนเตอร์เสานะครับใช้เหล็กกล่อง3นิ้วก็ย่นเข้ามานิ้วครึ่งนะครับเพื่อจะได้เซนเตอร์กลางเสานะครับแล้วก็วางแผ่นเพจให้ได้กลางเสาพอดีนะครับก็เริ่มเจาะวางแผ่นเพจเลยนะครับตามที่มาร์กไว้ค่าสโลปก็จะวัดจากค่าอาศีตัวกันสาดตัวเก่านะครับด้านหลังวัดลงมาที่15 เซนนะครับส่วนด้านหน้าจะวัดลงมาที่25 เซนนะครับก็จะสโลปต่ำลงมาอีกนะครับน้ำจะได้ไหลดีๆไม่ค้างในกันสาดนะครับมาดูค่าความสูงของเสาตัวเก่านะครับอยู่ที่2.25 เมตรนะครับบากหัวเสาก่อนขึ้นติดตั้งนะครับใช้เหล็กกล่องขนาด3นิ้วนะครับติดตั้งส่วนความยาวก็จะเท่ากับเสาตัวเดิมนะครับก็จะตัดใช้ระดับน้ำจับทั้งด้านข้างด้านในของตัวเสาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสาเอียงครับแล้วก็เริ่มแต้มเชื่อมแน่นแล้วครับเสาด้านหน้ากับอกไก่ด้านหลังก็มาดูค่าสโลปกันติดตั้งอาศัยรัดหัวเสาด้านหน้าก่อนนะครับที่เราเชื่อมกับแผ่นเพจไปเมื่อกี้กับเสาตัวเดิมนะครับที่เราเช็คระยะเมื่อกี้19 เซนก็เสมอหน้าพอดีนะครับ
พิ่มภาพจันทันลงมาแล้วครับเราจะเช็คค่าสโลปด้วยนะครับแล้วก็ค่าที่จันทันยื่นออกไปนะครับไม่ให้เกินรั้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแล้วก็ตัดนะครับจัดฉากกับปูไก่แล้วจันทันยื่นออกไปด้านหน้าบ้านนะครับเพื่อจะพาดไปบนเสาที่เราติดตั้งไว้กับแผ่นเหล็กแบ่งระยะที่จะติดตั้งจันทันนะครับจันทันติดไปทั้งหมด3ตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ตรงกลางนะครับกำลังแบ่งครึ่งแล้วก็จะติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ปลายจันทันนะครับก็จะไม่ให้ยื่นเกินออกรั้วมานะครับลองมาดูค่าสโลปนะครับข้างหลังวัด15ข้างหน้าวัด25ตัวจันทันก็จะสโลปพอดีเลยนะครับค่าสโลปก็จะอยู่ที่10เซนครับคราวนี้ก็จะมาตัดเหล็กนิ้ว2นะครับเพื่อติดตั้งแปรนะครับก็วัดระยะห่างกันออกมานะครับอยู่ที่1 เมตร 1 เมตร 1นะครับในการติดตั้งตัวนี้ส่วนตัวในสุดแปรก็จะติดตั้งห่างออกมาอยู่ที่20เซนนะครับตรงที่ปลายนิ้วผมชี้จะเป็นแปรนะครับที่จะติดตั้งเวลาติดตั้งก็อย่าลืมจับฉากด้วยนะครับระหว่างตัวแปรกับจันทันนะครับเชื่อมเสร็จก็จะเริ่มทาสีบริเวณที่เราเชื่อมนะครับตัวเหล็กกล่องเป็นเหล็กกล่องกาวาไนท์นะครับก็จะไม่ขึ้นสนิมง่ายนะครับพวกนี้ตัวแปรกับจันทันได้เชื่อมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการติดตั้งแผ่นแมตต์ต้นชีพนะครับส่วนความยาวแผ่นแมตต์ต้นชีพก็ตามที่เราเขียนแบบไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับก็จะสั่งทางร้านหรือยื่นแบบให้ทางร้านก็ได้นะครับทางร้านก็จะคำนวณมาให้เรียบร้อยครอบข้างที่จะครอบนะครับอยู่ที่ความกว้าง30เซนเลยนะครับความยาวอยู่ที่4เมตรครับแผ่นเมตต้นชีพจะกว้างอยู่ที่83เซนนะครับรวมปีกตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับเวลามุงตัวที่มีแผ่นปีกยื่นออกมาลักษณะนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนตัวที่ไม่มีแผ่นปีกนะครับยื่นออกมาก็จะครอบอยู่ด้านบนนะครับอีกทีนึงเวลาซ้อนแผ่นแมตต์ต้นชีพนะครับก็จะมีช่องว่างเว้นไว้สำหรับสารพระภูมินะครับก็เริ่มมุงเลยนะครับจากซ้ายไปขวานะครับก็แผ่นปีกจะยื่นออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวที่ไม่มีแผ่นปีกมาครอบครับดูด้านล่างที่มุงไปแล้วนะครับตัวใหม่จะมาซ้อนอยู่ด้านล่างของเชิงชายตัวเก่านะครับที่เป็นหน้าจั่วพอฝนตกก็จะไหลไปตามกันสาดตัวใหม่ลงไปเลยนะครับของตัวเก่าน้ำที่ไหลจากน้ำฝนนะครับหลังคาช่วงสารพระภูมิที่จะตัดออกนะครับก็เริ่มตัดเลยนะครับน็อตที่ใช้ยิงความยาว2นิ้วครับขอบข้างที่จะใช้ติดตั้งครับก็จะใส่ครอบข้างบริเวณที่เป็นช่องระหว่างสารพระภูมิที่เราเว้นไว้นะครับจะได้ดูสวยงามครับผมส่วนตัวที่ยื่นออกไปเลยก็จะทำยื่นออกไปเลยนะครับ
ชนเท่ากับตัวเชิงชายบ้านตัวเดิมนะครับน็อตครอบข้างจะยิงเข้ากับตัวจันทันพอดีเลยครับเมื่อเวลาครอบไปแล้วเวลาขึ้นไปยิงก็จะใช้บันไดเหล็กค้ำตัวจันทันตัวกลางไว้ก่อนนะครับกันยุบอุปกรณ์ที่ใช้นะครับลูกหนูไฟเบอร์แล้วก็สว่านเริ่มมุงแผ่นที่เหลือกันนะครับด้านข้างช่องว่างที่เว้นไว้สำหรับศาลพระภูมิพอดีเลยครับดูกันศาสตร์จากหน้าบ้านนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับที่เห็นกันดูครอบข้างจากด้านบนเราก็จะเห็นครอบมาถึงช่องด้านใน1ช่องนะครับมาดูแผ่นสังกะสีแผ่นเรียบนะครับจะใช้ปิดช่องว่างด้านบนนะครับกว้างอยู่ที่90เซนนะครับครับก็จะใช้แผ่นเรียบปิดบริเวณช่องว่างด้านบนนะครับบนที่ปลายนิ้วชี้ผมชี้อยู่นะครับเพื่อเวลาฝนสาดจะไม่ได้สาดเข้ามาด้านในนะครับผมก็จะปิดทั้งหมดเลยนะครับความยาว4เมตรจากเสาถึงเสา1เลยนะครับแผ่นกว้างอยู่ที่90เซนความสูงจากฝ้าลงมาถึงกันศาสตร์อยู่ที่80เซนก็จะปิดได้พอดีเลยนะครับก็จะเหลือเผื่อไว้อีก10เซนสำหรับยิงน็อตนะครับผมก็เริ่มปิดกันเลยแล้วครับมาดูด้านนอกการยิงแผ่นปิดช่องว่างระหว่างกันศาสตร์กับตัวบ้านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบด้วยแค่นี้แล้วครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่าน